คำเตือนดูการอวัตถรสนะครับอย่าดราม่านะเดี๋ยวรุ่นแม่ควรสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมนะครับมิดนิววันนี้ก็เราก็จะมาทดสอบความแข็งแกร่งนะครับของเจ้าเจสสิก้ากันนะครับทุกคนผมเพิ่งได้เกียร์ชิ้นนี้มานะครับผมก็จะมาทดสอบความแข็งแกร่งของมันนะครับดูว่ามันจะโหดขนาดไหนเมื่อเวลาแบบเกียร์ชิ้นนี้มาอยู่กับเจสสิก้านะครับเราจะเอาแค่ทีม A เลยนะครับทีมนี้ทีมเดียวนะครับคือเราจะเอาเมลิโอดัสไปยืนชนแล้วก็เอายืนชน2ตัวนะครับเพื่อไม่ให้มันแตกง่ายแล้วก็จะเอาเกมไปป่วนอจิจิก้าไปทำดาเมจแล้วก็เอาอดิสกินะครับไปบัฟความแม่นยำของทักษะแล้วก็บัฟการใช้สกิลนะครับไปเลยทุกคนคือแบบผมลองแล้วแหละมันโหดนะครับเราจะไม่เจอตัวบินกันนะครับเราจะไม่เจอตัวบินนะโอ้โหแต่ก็เจอตัวบินเยอะเลยวะก็คุณกรกฎนะครับเดี๋ยวเขามาแจกได้ไหมผมเดี๋ยวก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมไปแจกกลับให้นะมา โอ้โหไทยกลับนี่มาไปกันเลยเราจะมาดูว่ามันจะแบบขนาดไหนนะครับนี่ขนาดเจอแบบทีมแบบโหดๆเลยนะเอาแบบโหดแบบขี้เหี้ยเลยนะเจสสิก้าเป็นไงล่ะเธอเห็นไหมล่ะเธอเห็นอะไรไหมล่ะทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าไทกะสู้เจสสิก้าไม่ได้นะครับบอกไว้เลยนี่ขนาดทีมเราไม่มีตัวดาเมจแบบไม่มีตัวดาเมจแรงขนาดนั้นเลยอะเป็นไงล่ะทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนตามที่เห็นนะครับโอ้ไปกอดมาคนนี้แหละมาโอเคทีมเขาโหดมากเลยนะคนเมื่อกี้ไปเลยไปดูนะครับจะไหวเปล่าวะเอาจริงเราเริ่มเหนื่อยแล้วนะเราเหนื่อยมากเลยเราก็จะสู้นะครับทุกคนเราจะสู้ให้ถึงที่สุดติกิมันโดนสกิลของแคลิสนะครับเห็นไหมมันโดนอ่ะติกิเธอจะมาทำแพ้ไม่ได้นะโอ้โหทุกคนเราไหวป่าววะไหวสิต้องไหวสินี่ขนาดแบบเขาแบบมีตัวท็อปนะครับแคลิสไทกะโอ้โหอามาเทระสึเป็นยังไงล่ะต่อไปเลยเย้สนุกว่ะสนุกมากเลยอะโอ้โหนี่นะครับเป็นไงนี่ด้วยเขามีเจสสิก้าด้วยเลเวล220ไปเลยกลัวแพ้ชิบหายเลยเอาจริงๆที่เขาโหดมากเลยอะไปเชื่อเดี๋ยวไม่มีตัวค้ำเราเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเชื่อจะแพ้ปะวะเอ้ยแล้วโดนแคริสเขาอ่ะแสดงว่าเขาเล่นแบบเกียร์เขาโหดแน่นอนเลยเราเชื่อแบบนั้นแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเอ้ยจริงๆเราควรเปลี่ยนแทงนะเราควรเปลี่ยนแทงเป็นทัดไฟเรารู้สึกว่า ไม่เป็นไรทุกคนเอาเมลิโอดัสแหละดีละติกิเธอจะ
คือตายไวคือตายคือแบบมันตายง่ายเลยปฏิกิแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าโดนดาเมจโอ้โหอลังการงานสร้างทุกคนเราก็แพ้นะครับที่ก็โหดมากเกียร์เขาดีด้วยแหละแต่อันนี้คือแบบแพ้แล้วก็ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าบอกเลยว่าให้มาดูแบบความโหดของเจสสิก้าเกียร์ชิ้นนี้นะครับแต่เราแพ้แล้วนะครับตอนนี้เราคือเราแพ้แล้วโอเคทุกคนกดออกเลยเพราะเราแพ้อยู่แล้วแต่คือแบบเป็นไงล่ะเจสสิก้าตัวเดียวยื้อได้แบบสุดยอดมาทีนี้ผมขอเปลี่ยนแทงนะครับถ้าเกิดลองเปลี่ยนแทงดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าเปลี่ยนแทงต้องเปลี่ยนแทงถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแทงคือไม่ได้ตายอันนี้ละกันแล้วก็ใช้อาม่าดีป่าวะไม่เอาไม่ใช้อาม่าเดี๋ยวมันมีตัวบัฟวิ่งไปถ้าเกิดแต่เราเอามาแล้วก็แพ้ทางแคริสอีกอ่ะทัดไฟอ่ะแล้วคือโดนอัดป้อมตรงนี้ก็คือทุกคนต้องพัดนะครับไม่พัดคือแบบไม่ได้ขอแช่เอามาตะโอ้โหทุกคนเราโดนอัดหน้าป้อมทุกคนถ้าเราไม่โดนอัดหน้าป้อมอ่ะคืออาจจะดีกว่านี้นะโอเคแพ้อย่างง่ายดายคือเขาแบบวิ่งไวมากเขามาคําระยะเราอ่ะซึ่งแบบแย่จังเฮ้ยแย่จังเลยอ่ะคุณกรกฎก็มาแจกแต้มให้เรานะครับก็ขอบคุณมากครับตีเดี๋ยวเราดีเจอครั้งหน้าเราแจกให้แจกกลับลองมาดูคนนี้ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เกียร์นะครับแต่อยากรู้ว่าเขาแพ้เพราะอะไรตัวบินเขาใช้เป็นตัวบิน2ตัวซึ่งเป็นตัวบินที่ไม่โหดเลยเอาจริงๆเขาไม่อมตะได้เว้ยเขามั่นมากเลยเขาแบบเขามั่นใจในทีมเขามากตัวบินเขาก็คือแตกเลยตัวบินนะถ้าเกิดไม่ใช่แชลลี่บินอ่ะผมมองว่าไม่ได้เรื่องเอาจริงๆแชลลี่นี่มันคือปีศาจอ่ะเขาพัดเราละคือเอาแซลลี่มาคือป่วนมากอ่ะมันเป็นตัวป่วนที่แบบทำให้ฝ่ายตรงข้ามลนนะครับลนแบบลนเลยอ่ะใช้ไอเทมแบบนั่นนี่เลยเห็นปะเขาใช้ไอเทมเราแบบแค่เอาแบบแซลลี่กันแซลลี่แค่เอาแซลลี่บินมาตัวเดียวคือแบบทำให้ฝ่ายตรงข้ามลนแบบที่สุดก็เราโดนโปรตียับมากเลยอ่ะโอ้โหก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็เอามาให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเต้าเจสสิก้านะครับมันแข็งแกร่งมากนี่ถ้าเกิดแบบเกียร์ช่องท้ายผมเป็นแบบเกียร์ท่าแสงอีกช่องหนึ่งแบบเอาแบบค่าออปชั่นเป็นลดระยะเวลาไม่ใช่สิลดค่าใช้จ่ายผลิตได้ก็จะโหดกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าเกียร์รอบหน้าจะเป็นเกียร์อะไรเกียร์สเตทวิ่งโอเคครับวันนี้ก็มาแค่นี้ครับบ๊ายบายครับคนครับคลิปยังไม่จบนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันสั้นเกินไปมันสั้นเกินไปเราก็เลยจะมาทำอีกประมาณ PP อีกสัก3รอบก็ตอนนี้นะครับผมชนะทีมไม่ใช่สิผมตั้งรับชนะแล้ว1ทีมนะครับนี่นะครับทีมเขาโหดมากมาดูกันว่าเราชนะเขาได้ยังไงที่79แล้วนะครับมันออกมาแบบไวมากโอ้โหจะใช้กล้าออกไวนะครับคือการสลับทีม AB 1ครั้งเนี่ยเจสสิก้าจะออกมาประมาณ 2-3 ตัวนะครับโหดประหลาดเจสสิก้าคือมันเป็นเจ้าแม่ทุกคนคือแบบมันเลิศอ่ะเจสสิก้า
ดูดิออกมาเป็นฝูงเลยโอเคเราจะไป PVP กันนะโดยใช้แค่เหมือนเดิมครับทีมเดียวเราจะเอาผมขอเปลี่ยนนะครับครั้งที่แล้วเราไม่ใช่เราจะไม่ใช้ทีมเดิม 100% เดี๋ยวแสงมืดเราจะเอาคนนี้อาม่าไปอลิสติกิให้มารีเซ็ตสกิลนะครับไปเลยโดยเราจะปล่อยแค่ทีมเดียวนะแต่ว่าเราเราไม่มีตัวดาเมจหนักนะครับฉะนั้นเราก็จะเจาะเขาช้านิดนึงเป็นไงล่ะแต่คือเราก็หนืดนะเว้ยเขาพัดมาพัดกลับนะครับไม่งั้นเราจะโดนแบบพัดหน้าป้อมนี่ขนาดเราใช้แค่ทีมเดียวนะเนี่ยโอเคต่อเราไม่อยากเจอตัวบินทีมนี้เหรอทีมเดิมป้าเราเคยเจอทีมนี้ไปแล้วปะไม่ใช่อ่ะไม่อ่ะเอาใช่สิเราเจอทีมนี้ไปแล้วลองดูแต่เขาหาว่าแบบเราไปคิดเราไปเครียดแกนอะไรเขานะแต่ตีเขาบ่อยต้องใช้สกิลนะครับทุกคนต้องใช้ไอเทมนะครับเพราะว่ามันต้นเกมมากๆถ้าเกิดเรามาแสเทียมเดี๋ยวเราตายคือเจติก้าต้องแบกเพราะว่า4ตัวที่เหลือไม่มีคือแบบดาเมจเบามากคือ4ตัวที่เหลือเตมมูนเบดบอลอาม่าฟิจิมันไม่ใช่ตัวดาเมจเลยแต่เขาก็แบบแพ้เพราะคือเข้าใจป่ะว่าทีมพวกหนืดอย่างเงี้ยมันแพ้ตัวเจาะนะครับคือเขามีไทกะแล้วเขาเจาะเราแบบโอ้โหสุดยอดเขาเจาะเราเข้าอ่ะเขาเจาะแทงเราเข้าอ่ะเขาก็แพ้นะครับเซ็งจังทีมนี้เหรอมาลองดูเราอยากจะท้าทายนะครับเราอยากจะแบบชาเลนจ์ตัวเองเราจะเอาไปแค่นี้พอเอาไปแค่นี้แหละไปเงินสี่ตัวนะครับแค่4ตัวไม่ใช่เทมด้วยไม่ใช่เทม
เป็นไงทุกคน4ตัวชนะทั้งทีมเป็นไงล่ะทุกคน4ตัวชนะทั้งทีมโอ้โหเลิศเกียร์เขาก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับก็โหดอาม่าก็แม็กอันนี้ก็แม็กนี่ก็แม็กนี่ก็แม็กอีกโอเคประมาณนี้นะครับก็ไปจริงๆละเพราะว่าคลิปที่แล้วมันยาวมันสั้นเกินไปก็คือเราก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาอยู่กับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือรวมกันเป็นคลิปเดียวนะครับโอเคบ๊ายบายครับ